ครับต่อจากนี้ไปผมจะนำท่านไปเยี่ยมชมชีวิตวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำในภาพจริงที่ถ่ายจากของจริงแต่เรานำมาจำลองทุกคนในภาพแม้กระทั่งภาพพิสูจน์เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่จริงเราไปถ่ายกับชีวิตจริงของเขาผู้คนที่นั่งในชุมชนริมน้ำทั้งหมดผมให้ขนานนามว่าเป็นภาพที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเท่านั้นนะครับเราจะเริ่มต้นจากภาพรวมดังที่ท่านเห็นในภาพชุดจากท่าหลวงครับซึ่งปัจจุบันนี้จะมีสะพานข้ามไปฝั่งวัดจันทร์ทางอาลาใกล้ๆทางนี้จะมีบันไดขึ้นไปสู่วัดโบสถ์เมืองเราจะเริ่มจากบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้สร้างไม่นานเท่าไหร่เดิมทีตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้จะเป็นที่โล่งเป็นที่ขายรับซื้อสินค้าของป่าจากพวกชาวชองหรือคนไทยพื้นบ้านที่มาจากต้นน้ำบ้านท่าหลวงบนบ้านอะไรพวกนี้ครับท่าหลวงบนท่าหลวงบ้านบ้านพญาบนพญาบ้านแตงเมตะเคียนทองคลองภูน้ำขุ่นเป็นที่อยู่ของพวกชาวชองและคนไทยพื้นเมืองก็จะนำของมาที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเพิงหมาแงนมุงด้วยยะคาหรืออะไรที่หลังเมืองมาที่ผมกล่าวเนี่ยเป็นบรรยากาศเมื่อประมาณ100ปีก่อนแต่ที่หลังบ้านเมืองเจริญขึ้นอะไรขึ้นนะฮะฝรั่งก็เลยอะไรมันออกไปแล้วก็มาพัฒนาเป็นตึกโดยเอาการพัฒนาตะวันตกเข้ามาเป็นภาพตึกท่านก็จะได้เห็นมาเรื่อยๆอันนี้เป็นมาเช่าที่วัดเจ้าของที่ก็ไม่มีสตังค์ก็ยกบ้านมาอยู่ธรรมดานะฮะไม่สวยแต่อาคารหลังนี้ได้สร้างตอนขณะที่ตรงนี้ยังเป็นสลัมเป็นที่ขายของอยู่อาคารนี้เรียกว่าทรงชิโนโปรตุกีสท่านจะถ้าท่านไปภูเก็ตก็ดีหรือท่านสามารถเดินทางไปแถวมะระกาแถวปีนังท่านจะเห็นตึกเหล่านี้ทั้งหมดเล็กชิโนโปรตุเกสชิโนก็คือชายนาหรือจีนนะโปรตุเกสก็โปรตุเกสนะก็เอาสถาปัตยกรรมของโปรตุเกสมารวมกับสถาปัตยกรรมของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ก็เรียกเองอะไรก็ชิโนโปรตุเกสทั้งหมดเนี่ยเมื่อสมัยก่อนแถบเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพวกขุนนางขุนนางคุณพระคุณหลวงรับราชการเป็นสำนักงานที่ดินเป็นไปรษณีย์เป็นนายเลี้ยงอยู่นะฮะถึงปัจจุบันนี้เป็นที่อยู่อาศัยหมดแล้วนะครับก็เลื่อยมาซึ่งบางภาพที่ผมเล่าว่าในภาพเนี้ยได้สร้างขึ้นมาในสมัยปลายรัชกาลที่5ถ้านับในมันก็ร้อยกว่าปีแล้วนะอันนี้เป็นของเนี่ยเลื่อยมาแต่พายุคนี้เขาก็มีการปรับแต่งตามสภาพความโทรมแต่ก็ยังคงไว้อยู่นะก็จะมาสิ้นสุดถึงหลังนี้ท่านก็จะเห็นตามแต่สถานะของเจ้าของที่อยู่ปัจจุบันนี้จะแต่งด้วยทุนทรัพย์ของเขาเองท่านที่เห็นนี่ก็เราได้ดึงบรรยากาศรุ่นนั้นมาท่านเห็นไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์เรามีจักรยานมีรถเข็นอะไรอย่างนี้องค์ประกอบอะไรให้เห็นบ้างไอ้รถเข็นรุ่นนี้สมัยก่อนจริงๆมันก็ยังไม่มีฮะก็มาทำเขาคิดว่ามีก็เลยก็มีกระถางกระถางก็แต่งกันง่ายๆที่เห็นพระก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนจันทบุรีคือเป็นคนใจบุญเช้าเนี่ยพระภิกษุก็จะเดินมารับบิณฑบาตชาวบ้านก็จะตื่นเช้ามารวมทั้งครอบครัวผมด้วยคุณเตี่ยแม่นี่เคร่งมากเช้าต้องรีบตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกวันในคืนครับอย่างน้อยวันละ5รูปพระเนี่ยเข้ามาเรื่อยมาอย่างเงี้ยชีวิตบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่ามีอายุพอๆกับบ้านนี้ในบ้านหมอชาเป็นบ้านตระกูลปัจจุสานนท์เมื่อก่อนก็เป็นที่อยู่อาศัยเปิดร้านขายยานะฮะอะไรเข้าอยู่ตามสถานภาพนะถัดไปส่วนอันนี้บ้านเก่าเป็นยังไงไม่ทราบแต่มันพังไปแล้วคนที่หลังเขาสร้างขึ้นมาเป็นบ้านไม้ซึ่งนับอายุเขาประมาณ 40-50 ปีอะไรก็คงไม่ทราบถึงภาพที่ท่านเห็นนี่ก็คือจัดให้เห็นเรามีจักรยานเยอะก็จอดเกะกะทั่วไปหมดอันนี้เป็นเรื่องราวของบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังถ้าท่านชมนั้นก็จะได้อ่านได้เป็นเรื่องราวที่สรุปในตัวของมันเองที่พอจะเข้าใจที่ไม่ทำความลำบากในการอ่านกับท่านให้ท่านต้องไปจำให้เป็นโรคสมองท่านก็เชิญตามอัธยาศัยท่านนี่ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของบ้านแต่ละเราจะเน้นบ้านสำคัญสำคัญเท่านั้นเรียนให้ทราบว่าทุกที่ผมนำชมเนี่ยทั้งหมดนะฮะหมายถึงแบบซีกริมน้ำด้วยก็เราแต่ยกออกมาไว้ซีกเดียวถ้าเราไปสองริมน้ำมันก็จะเดินยังไงแต่ก็ไม่ได้ครบนะฮะราว 60% ของสภาพบ้านที่เราถ่ายมาแสดง
ถ้ามันมากกว่านี้ก็หมดปัญญาที่จะเลี้ยงเนี่ยเอาเท่าที่เรามีก็เนี่ยเป็นเรื่องราวของบ้านแต่ละหลังอันนี้บ้านหลวงราชไมตรีอันนี้ถ่ายตอนบ้านเก่านะฮะแล้วหลังใหม่หลังนี้นะหลังใหม่ในปัจจุบันนี้เป็นโรงแรมหลวงราชไมตรีเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงราชไมตรีที่ทำเอามาสร้างสวยมากในสถานที่เดิมเป็นที่พักมี12ห้องแล้วก็ให้คนในจันทบุรีถือหุ้นโดยการนำของสถาบันอาสมศิลป์ที่กรุงเทพมาเป็นผู้จัดแต่งเอาบรรยากาศทุกอย่างอยู่ทั้งหมดผมมีถือหุ้นด้วยครับก็ช่วยกันสวยมากครับถ้าท่านมาตอนนี้จะเปลี่ยนจากอันนี้ไปสิ้นเชิงเลยโครงสร้างเหมือนเดิมแต่ความสวยความอะไรเนี่ยความบรรยากาศเก่าๆที่หลวงราชไมตรีท่านมาอยู่หลวงท่านไมตรีเป็นใครเป็นข้าพอดีที่สำคัญเป็นคนนำยางพารามาปลูกที่จันทบุรีท่านเป็นคนมีความรู้ท่านมีเพื่อนฝูงเป็นชาวฝรั่งเยอะแยะบ้านหลังนี้เป็นบ้านซิกข้างบกฝั่งนี้อยู่ติดกับน้ำติดแม่น้ำบ้านหลังนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่สวยกว่านี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพให้เขาเช่าก็ยังทรงอยู่นะแต่อันนี้เปลี่ยนในสวยงามมากแล้วครับเนี่ยฮะก็ท่านอยู่ในกลุ่มผู้ดีบ้านผู้ดีเรียกพวกที่มานี่ก็จะเป็นมหาเศรษฐีผู้หลักผู้ใหญ่คนในพระราชวงศ์เข้ามาพบปะสังสรรค์ในนั้นมีสโมสรมีสนุกเกอร์มีอะไรเยอะแยะฮะมีสวนลื่นลมกว้างขวางคงจะไม่อธิบายเพราะไม่มีภาพเราภาพตอนนี้มันก็พังหมดแล้วกำลังจะมาทำกันใหม่ในรูปกี่ปีนะผมตายก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรือนเก่าก็ชาวบ้านทั่วไปนะฮะมันพังเขาสร้างก็เป็นเรือนไม้เพื่อก็ไม่มีความสำคัญเป็นเรือนอาศัยเข้าใจนะฮะคนจันทบุรีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งที่อยู่ที่นอนที่เกิดที่ตายและที่ค้าขายอยู่ไม่ได้ยึดถือแน่นอนจะต้องเป็นร้านค้าหลังร้านค้าก็เป็นที่นอนอย่างแบบบ้านผมเป็นต้นหลังร้านค้าก็เป็นที่นอนจากข้างบนก็เป็นที่นอนในที่เก็บสินค้าโกดังในตัวเสร็จด้วยเนื้อที่เพียง4คูณ10เมตรในหลังๆไม่ได้กว้างซึ่งบางหลังเขาฐานะในตระกูลเขากว้างข้างหลังก็จะลึกไปหน่อยก็จะไปเป็นเรือน2ตอน3ตอนแล้วมีบ่อน้ำกันก็ไม่ต้องค้าความผ่านได้แล้วก็จะเห็นถึงบ้านที่สร้างได้ฐานะดีคนรวยก็ได้สวยนะฮะซึ่งปัจจุบันในท่านอาจจะตกใจว่ามันสวยอย่างนี้ครับมันก็สวยอย่างนี้แต่มันโซมนะนี่ผมสร้างปรับให้เข้าใหม่ในบรรยากาศเมื่อ50ปีก่อนท่านไปดูตอนนี้มันอาจจะโซมอันนี้หน่อยท่านบอกว่าประสิทธิ์โมหรือเปล่าผมไม่ได้โมผมทำแต่ผมสร้างบ้านให้เข้าใหม่ในบรรยากาศเมื่อ50ปีก่อนนะครับอันนี้เป็นโรงเจเต็กแสตึงอันนี้เป็นสถานนุเคราะห์ของชาวจีนโพนทะเลชาวจีนโพนทะเลคือชาวจีนที่มาอยู่ในจันทบุรีอพยพมาหลีภัยมายังไงมาที่ไม่มีญาติพี่น้องก็จะมาอยู่ที่นี่มานอนมากินตรงนี้เป็นเปิดร้านขายยาคนจนชาวจีนก็จะรักษาตัวฟรีคนแก่ก็จะให้อยู่ข้างในข้างบนก็มีที่สวดมนต์ไปก็ถือศีลกันว่ากันไปตามสังคมของคนจีนพอเขาร่ำรวยเขาก็ตั้งกองทุนมาบูรณะที่นี่จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างนี้แต่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นที่พบปะสังสรรค์มีคนมาเช่าขายของอยู่หน้าร้านแต่ข้างในก็ยังมีฮิกุชาครบทุกอย่างเลยครับอันนี้ก็เป็นเรือนยุคเดียวชิโนโปรตุกิสเหมือนกันก็เป็นบ้านอยู่กึ่งอยู่กึ่งค้าขายเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นร้านขายผ้าไหมขายสีย้อมแพรย้อมอะไรมาจันทบุรีเมื่อก่อนมีการทอผ้าที่ขึ้นชื่อมากสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5ทรงตรัสว่าผ้าจันทบุรีเป็นผ้าที่สวยทนทอสวยงามดีกว่าผ้าแพรจากจีนจากเมืองยวนมากนะครับก็เป็นแหล่งที่ทอส่งเข้าไปใช้ในพระราชสำนักและท่านฉลองพระองค์ของพระองค์ได้ก็ยังใช้ผ้าทอจากจันทบุรีแต่ปัจจุบันนี้มันสูญไปด้วยเหตุผลคนใดผมก็ไม่ทราบนะฮะจะฟื้นฟูชีวิตผมคงหมดปัญญาจะฟื้นลูกหลานก็จะฟื้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ก็บอกแนวว่ามันน่าจะทำกันครับก็เป็นเรื่องของเขาก็ฟังกันไปอันนี้ทั้งหมดที่ผมทำเนี่ยเป็นภาพสามมิติท่านจะเห็นส่วนลึกของบ้านจริงๆซึ่งเราไปขอเขาเปิดบ้านแล้วถ่ายนี่แหละภาพทั้งหมดมันเป็นภาพสามมิตินะจะเห็นบ้านมีส่วนลึกเข้าไปลึกจริงๆณปัจจุบันนั้นท่านได้ดูสิ่งเหล่านี้เขามีจริงๆนะไม่ใช่เป็นเมคเลื่อนมานะแต่ละบ้านมีอย่างนี้จริงๆถ้าท่านจะดูรูปเฉยมันก็กระไรอยู่มันก็ไม่จะตื่นเต้นที่อื่นจะทำแบบผมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่นี่ทำด้วยสมองของผมไม่ได้ลอกเลียนแบบจากใครนะครับ
ทำด้วยความคิดผมจริงๆนะครับไม่ได้เรียนแบบใครเลยท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้หรือไม่เคยเห็นที่ต่างประเทศก็ได้ก็คิดว่าความคิดเราตรงกันก็แล้วแต่ยืนยันไม่ได้ลอกแบบจากใครครับ